วัสดีค่ะก็ขอสวัสดีปีใหม่แล้วก็พบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนโดยทั้งนี้ก็จะมองแนวโน้มของตลาดอนุพันธ์ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13มกราคม2555นะคะก็หลังจากเปิดปีใหม่มาเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามในส่วนของหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในโดยในส่วนของปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามดูในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ช่วงหลังเนี่ยออกมาถือว่าอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสดใสแล้วก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐมากขึ้นทั้งนี้เนี่ยในสัปดาห์หน้าก็จะมีการรายงานในส่วนของตัวเลขหลายตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขสินเชื่อผู้บริโภคตัวเลขยอดค้าส่งสินค้าแล้วก็ในส่วนของตัวเลขดุลการค้าก็ถ้าออกมาในทิศทางที่ดีเนี่ยก็มองว่าน่าจะเข้ามาเป็นแรงหนุนต่อดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็อาจจะส่งผลบวกมายังในส่วนของตัวตลาดหุ้นในบ้านเราแล้วก็ในส่วนของเซฟตี้เองได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในส่วนของปัญหาหนี้สินในยุโรปเองเนี่ยก็ยังถือว่ายังเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างยืดเยื้อแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงต้องติดตามดูในเรื่องของการหารือของผู้นำฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันรวมถึงการประชุมระหว่างในส่วนของผู้นำอิตาลีแล้วก็ในส่วนของเยอรมันว่าจะมีแนวทางที่จะออกมาในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้ในยุโรปในลักษณะใดนะคะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยในปัจจัยภายในเองเนี่ยก็ยังต้องติดตามในเรื่องของแรงขายของกองทุน LTF ที่จะครบอายุ5ปีนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของต้นทุนที่ทำไว้เนี่ยในช่วงของปี2551เนี่ยก็มองว่ามีโอกาสค่อนข้างมากเหมือนกันที่จะเห็นแรงขายของ LTF ออกมานะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นใหม่ที่เข้ามาในระหว่างสัปดาห์ในเรื่องของนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับโอนี่FIDF นะคะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงเนี่ยกับกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ได้นะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ในส่วนของตัว Z50 ในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะยังแกว่งตัวลักษณะผันผวนโดยทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนก็ยังสามารถที่จะเลือกทำกำไรจากหุ้นรายตัวในแต่ละตัวของ Z50 ได้เหมือนกันถ้าหากว่ามองในส่วนของปัจจัยที่เข้ามากระทบต่อทิศทางเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าโอกาสที่จะทำกำไรในอัตราที่มากกว่าการลงทุนในส่วนของหุ้นอ้างอิงถ้าหากว่าลงทุนในมูลค่าที่เท่ากันจาก SSF เนี่ยก็มีค่อนข้างมากนะคะดังนั้นเนี่ยในระยะสัปดาห์เนี่ยจึงมองว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนโดยการช็อต KTB S12 แล้วก็ลองในส่วนของ PTEP S12 นะคะโดยทั้งนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาชี้นำทิศทางในส่วนของ KTB H12 ที่มองว่ามีโอกาสที่จะแกว่งตัวลงได้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มองว่ามาจากในส่วนของนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูแล้วก็การพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือว่า FIDF โดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของมูลค่าหนี้กว่า 1.14 ล้านล้านบาทเนี่ยก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะโอนหนี้ในส่วนดังกล่าวเนี่ยไปให้กับในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังผลให้มองว่าการทัดการในเรื่องของแนวทางที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากในส่วนของธนาคารพาณิชย์เช่นเดียวกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากทั้งนี้ก็มองว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อในส่วนของต้นทุนแล้วก็กำไรของธนาคารพาณิชย์ทั้งในส่วนของขนาดธนาคารขนาดใหญ่แล้วก็ธนาคารขนาดเล็กโดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของ KTB เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าในส่วนของปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเข้ามาส่งผลกระทบจริงๆหรือว่ามีความชัดเจนไปในตามที่คาดเนี่ยก็อาจจะทำให้ในส่วนของ KDB ซึ่งมีมูลค่าเงินฝากเนี่ยสูงเป็นอันดับ2ในกลุ่มรองจาก BBL เนี่ยจะมีภาระต้นทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น 7.75 พันล้านบาทโดยทั้งนี้ก็อิงจากมูลค่าเงินฝากที่อันดับ 1.27 ล้านล้านบาท
ทั้งนี้ก็เป็นไปตามคาดการณ์ในเรื่องของการเรียกเก็บค่าเงินค่าธรรมเนียมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงจากระดับ 0.4% ไปที่ระดับ 1% ของเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองก็อาจจะต้องเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดขณะที่ถ้ามองในส่วนของแนวโน้มผลกำไรของ TTB ในไตรมาส4ของปีก่อนนะคะปี2554เนี่ยก็มองว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ทำให้ในส่วนของ KTB เองเนี่ยต้องมีการตั้งสำรองต่อหนี้ NPL เนี่ยค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าถ้าเทียบจากในกลุ่มแล้วเนี่ยในส่วนของการตั้งสำรองเนี่ยยังอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำที่สุดนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะด้วยพื้นฐานในส่วนของแนวโน้มผลกำไรเองแล้วก็ในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่อาจจะเห็นการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นเนี่ยจากธนาคารพาณิชย์ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้มีโอกาสผันผวนถึงปรับตัวลงต่อได้นะคะโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็สนับสนุนแนวโน้มดังกล่าวเช่นกันหลังจากที่ระหว่างสัปดาห์เนี่ยปรับตัวลงทะลุระดับ14.63 บาทลงไปทำโลใหม่นะคะในระยะสั้นแต่ว่าก็มีแรงดีดกลับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ยังมองว่าด้วยปัจจัยดังกล่าวที่กลับไปเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนทำให้มีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลงไปยังเป้าหมายที่ระดับ14บาทดังนั้นเนี่ยก็แนะนำเข้าไปเปิดสถานะช็อต KTB S12 โดยทางนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ15.60 บาทส่วน PTE PS 12ถ้ามองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยหลักๆน่าจะถูกชี้นำจากในส่วนของทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะโดยทั้งนี้ก็มองว่าความกังวลในเรื่องของอุปทานน้ำมันเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนทิศทางของราคาน้ำมันอยู่โดยทั้งนี้เนี่ยก็ยังต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการที่ประเทศในฝั่งยุโรปหรือว่าในกลุ่ม EU เนี่ยมีการคว่ำบาตรในส่วนของอิหร่านอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คาดว่าจะสกัดกั้นที่สกัดกั้นการนำเข้าน้ำมันนะคะมากขึ้นขณะที่ในฝั่งของอิหร่านเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมเช่นเดียวกันนะคะก็มีนโยบายในเรื่องของการที่จะลดการส่งออกน้ำมันเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็มองว่าอาจจะต้องติดตามในส่วนของประเด็นดังกล่าวถึงแม้ว่าในเรื่องของปัญหาหนี้ยุโรปเองเนี่ยก็อาจจะยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันได้เป็นระยะเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของอุปทานน้ำมันที่มองว่าอาจจะตึงตัวก็อาจจะทำให้ทิศทางของตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของไนซ์เมกเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปถึงระดับ105ถึง110เหรียญต่อบาร์เรลได้นะคะก็ยังคงส่งผลบวกต่อในส่วนของหุ้นกลุ่มน้ำมันโดยเฉพาะในส่วนของ PTEP นะคะแล้วก็ถ้ามองในส่วนของตัวแนวโน้มผลกำไรนะคะในปีนี้นะคะก็มองว่ายังสามารถเติบโตได้โดยเฉพาะในส่วนของปริมาณการขายปิโตรเลียมเนี่ยก็มีคาดการณ์กันว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 8% นะคะแล้วก็ในส่วนของการลงทุนในแหล่งผลิตปิโตรเลียมทั้งหลายเนี่ยคะก็มองว่าในส่วนของตัวปตท.สผ.เนี่ยก็มีแผนที่จะลงทุนมากขึ้นไม่ว่าจะเข้าไปลงทุนในพื้นที่ในแถบอเมริกาหรือว่าแอฟริกาใต้รวมถึงแหล่งลงทุนเดิมๆก็อาจจะมีการขยายพื้นที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออสเตรเลียหรือว่าในส่วนของพม่านะคะก็มองว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนทิศทางของตัวราคาหุ้นของตัวปตท.สผ.แล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์คือ PTEP S12 ขณะที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยก็เห็นในส่วนของราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่องในระยะ4เดือนนะคะก็มองว่า
นักลงทุนก็มีโอกาสที่จะเข้าไปทำกำไรได้โดยการเข้าไปเปิดสถานะรองในส่วนของ BTEPS 12นะคะโดยทั้งนี้ก็มองเป้าหมายการปรับตัวขึ้นเบื้องต้นเนี่ยไปที่ระดับ180บาทแล้วก็ถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็น่าจะไประดับ185บาทแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการลงทุนในส่วนของฟิวเจอร์ก็ยังมีความเสี่ยงที่ถือว่าค่อนข้างมากกว่าในส่วนของตัวหุ้นเนื่องจากว่ามีเลเวอเรจที่สูงกว่าดังนั้นเนี่ยเราจึงให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุด stop loss ไว้ที่ระดับ165บาทก็ขอให้นักลงทุนเนี่ยประสบความสำเร็จจากการลงทุนในตลาดอนุพันธ์แล้วก็ใช้ในส่วนของ SSF เพื่อทำกำไรได้ในช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยมีความผันผวนแต่ว่ายังมีปัจจัยที่จะเข้ามาชี้นำหุ้นบางกลุ่มหรือบางตัวให้มีทิศทางที่แกว่งตัวค่อนข้างชัดเจนกว่าภาพรวมตลาดนะคะก็พบกันอีกครั้งค่ะกับฟิลิปพิเชษฐ์การลงทุน